ถ้ายืมเงินแล้วลืมคืนวงเล็บไม่ได้ตั้งใจจะไม่คืนจะเป็นบาปกรรมหรือไม่อย่างไรเราไปดูตัวนี้ว่าพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะฉะนั้นถ้าโยมไม่ได้มีเจตนาที่คิดจะลักขโมยเขาไม่มีกรรมตรงนี้เพราะเจตนาเป็นตัวกรรมกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ6อย่างกรรมคืออะไรเจตนาเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับแห่งกรรมคือผัสสะความมีประมาณต่างๆของกรรมทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยวิบากของกรรมมี3ระดับในทันทีทันใดเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกและวิธีดับไม่เหลือแห่งกรรมนี่คือ6เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมนั้นลองไปดูเจตนาเป็นตัวกรรมเห็นนะนี่เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมจำไว้บรรทัดเดียวแค่นั้นเองโยมถอยรถไปทับลูกแมวตายไม่ต้องเศร้าไป7วัน10วันไม่มีเจตนาไม่มีบาปอะไรมันเป็นการกระทบกันของธรรมชาติแต่ถ้าโยมมีเจตนาเมื่อไหร่นะกรรมเกิดขึ้นวันนั้นถ้าไปทานอาหารแล้วร้านอาหารนำเอาสัตว์เป็นๆมาทำอาหารให้ผู้สั่งอาหารผู้กินและผู้ทำบาปกรรมทุกคนหรือไม่เข้าข่ายอันนี้เข้าข่ายอันนั้นพุทธเจ้าบอกพระองค์เนี่ยที่ฉันเนื้อเนี่ยพระองค์ไม่ได้บอกว่าสัตว์ชื่อนี้จงมาตายสัตว์ชื่อนี้จงมาตายแต่ถ้าโยมไปชี้สัตว์เนี่ยเอาในว่ายในตู้เนี่ยเอามาตัวเนี่ยช้อนฝับเอาลงกระทะทอดเนี่ยอันเนี้ยบาปแน่นอนนะปานาติบาตด้วยแต่การฉันเนื้อสัตว์เนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามพระองค์บอกว่าเนื้อสัตว์ที่เธอไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราทานได้ตามปกติเพราะเขาไม่ได้ฆ่ามาเฉพาะเราเขาไม่ได้ฆ่าเฉพาะในกอในขอเขาฆ่าตามท้องตลาดอยู่แล้วเพื่อให้กับคนในโลกเพราะนั้นการเกิดของเราไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะมาฆ่าสัตว์แต่เกิดมาเพื่อเราที่จะละการฆ่าสัตว์แต่ส่วนใครจะฆ่าก็ฆ่าเราก็หลีกออกของเรานั้นตรงนี้ก็ถ้าไม่ทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะโยมอีกคนหนึ่งถามว่าธรรมะข้อใดที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำตนในยุคดิจิตอลหรือไอทีก็ศีลสมาธิปัญญานี่แหละโยมจะอยู่ในยุคใดก็ตามจิตวิญญาณขันยังทำงานเหมือนเดิมย่อมจะอยู่ยุคก่อนหรือยุคนี้ก็ตามกี่พันกี่หมื่นปีก็ตามวิญญาณขันก็จะวนไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวนอยู่อย่างนี้คนไม่เคยฝึกก็จะฟุ้งซ่าน 2,000 กว่าปีที่แล้วมันก็ฟุ้งซ่านเหมือนเราก็ฟุ้งซ่านเหมือนคน 2,000 กว่าปีที่แล้วการเวลาไม่ได้ทำให้ธรรมชาติเหล่านี้แปรเปลี่ยนไปได้เลยธรรมะนี้เนี่ยเรียกอากาลิโกเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจิตสงบรู้ลมหายใจเข้าออกเจริญอานาปานสติดับอกุศลได้ทุกชนิดนะลองไปดูพระสูตรที่พุทธเจ้าบอกอนาปาแก้อกุศลได้ทุกเรื่องเลยอนาปายังถูกเรียกว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่พระตถาคตเครื่องอยู่พระอริยบุคคลเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดนี่พระสูตรนี้ก็จะยืนยันว่าอนาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นของระงับเป็นของปราณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ระงับไปโดยควรแก่ฐานะเพราะนั้นอกุศลทุกอย่างแก้ได้หมดด้วยอนาปาอนาปานสติอย่างเดียวเป็นไปได้ถึงนิพพานเลยพุทธเจ้าอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งบรรลุนิพพานด้วยการรู้ลมหายใจแค่นี้ดูเหมือนมันไม่น่าทำได้แต่ถ้าโยมค่อยๆศึกษาไปตามที่พุทธเจ้าบอกโยมจะเห็นเป็นขั้นเป็นตอนจนหลุดพ้นเลยนั่นคือโยมกลับมาละความเพลินรู้ลมหายใจการใช้ชีวิตในยุคไหนก็ตามดีหมดความเมตตาจะเกิดขึ้นการให้ภัยจะเกิดขึ้นการละอารมณ์โกรธโลภโกรธหลงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติยุคใดก็ตามถ้าคนไม่มีความโลภโกรธหลงยุคนั้นดีหมดจะเป็นยุคใดก็ตามการฝึกคนเนี่ยไม่ต้องฝึกที่ไหนโยมมาฝึกที่จิตถ้าเราฝึกจิตดีแล้วเนี่ยทุกอย่างดีหมดเพราะทุกอย่างออกมาจากจิต